สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปนะฮะกับทิปทูกันพลานะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาจะเรียกว่ารีวิวได้ไหมก็มารีวิวสีนะครับทั้งหมด5เฉดด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีในลักษณะของสีเหลือบมุกนะครับจะเป็นเจ้า5ตัวนี้ครับเป็นสีซีรีส์เพิร์ลนะครับของสเกลคัลเลอร์นั่นเองนะครับโดยไอเฉดที่ผมจะเอามารีวิววันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นครบทุกเฉดเลยของสีเพิร์ลของสเกลคัลเลอร์นะฮะก็จะมีเพิร์ลไวท์นะครับเพิร์ลโกลนะฮะเพิร์ลบลูนะครับเพิร์ลไวโอเลตนะฮะแล้วก็เป็นเพิร์ลกรีนนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกับสีพื้นทั้งหมด3เฉดด้วยกันนั่นคือสีขาวนะครับพื้นขาวพื้นดำแล้วก็พื้นสีเงินนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อเอฟเฟกต์ของสีเจ้าสีเพิร์ลเนี่ยลงไปอยู่บนพื้นทั้ง3สีนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับแอร์บัดที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าเดนเซ่แอร์ขนาด 0.5 มิลลิเมตรนะฮะกำลังลมนะครับที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่30 psi หรือประมาณ2บาร์นั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยใครจะใช้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ความถนัดความต้องการของเราได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเฉดแรกกันก่อนนะครับเฉดแรกที่ผมจะลองเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเพอร์ไวท์นะฮะเดี๋ยวเรามาลองพ่นจากช้อนสีขาวๆของเรากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ไปในพื้นสีอื่นๆนะฮะโอเคครับเจ้าเพิร์ลไวท์บนช้อนสีขาวนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมลองลดแสงให้ดูก่อนนะฮะเผื่อแสงมันจ้าไปเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเพิร์ลไวท์นะครับบนพื้นสีขาวนะฮะสังเกตมันจะมีเป็นเกร็ดสียิบยับยิบยับยิบยับนะฮะเดี๋ยวเรามาลองบนช้อนสีดำกันThank you.
Pearl White บนพื้นสีดำนะฮะเฉดมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู Pearl White บนพื้นเงินกันฮะเติมสีก่อนโอเคครับนี่ก็เป็นเพอร์ไวท์บนสีเงินนะฮะมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างขึ้นมานะครับเมื่อเวลามันอยู่บนสีเงินนะฮะนี่นะครับ3สีที่เราลองเป็นเพอร์ไวท์บนพื้นขาวบนพื้นดำและเพอร์ไวท์บนพื้นสีเงินนะครับเฉดจะออกมาประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยดีกว่าครับสีที่2นะครับเรามาดูสีเพิร์ลโกลด์กันนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพื้นขาวกันก่อนนะครับตัวพื้นขาวนี่ผมไม่ได้พ่นอะไรเลยนะครับเป็นพื้นสีช้อนเปล่าๆเลยนะครับก็จะเป็นสีเพิร์ลโกนะครับบนพื้นสีขาวนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเหลือบสีทองทองออกมานะฮะเป็นมุกสีทองทองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเพิร์ลโกบนพื้นดำกันต่อนะฮะThank you.
ป็นสีเพิร์ลโกบนพื้นสีดำนะครับมันก็จะออกมาเป็นสีทองแบบนี้เลยต่อมาสีเพิร์ลโกบนพื้นสีเงินนะครับขอเติมสีก่อนนี้ก็จะเป็นเพิร์ลโกนะครับเมื่ออยู่บนพื้นสีเงินนะฮะสีมันก็จะดูเหมือนตุ่นๆหน่อยนะครับแปลกๆนี่นะครับนี่ก็เป็นสีเพิร์ลโกนะครับบนพื้นทั้ง3สีก็คือพื้นขาวนะครับพื้นดำและพื้นเงินนั่นเองนะฮะสีออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสีถัดไปกันต่อฮะสีที่3นะครับก็จะเป็นตัวเพิร์ลบลูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิร์ลบลูบนพื้นขาวกันก่อนนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นเพิร์ลบลูนะครับบนพื้นสีขาวนะฮะสีมันก็จะออกเหลือบๆน้ำเงินนะครับเป็นมุกเหลือบน้ำเงินนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิร์ลบลูนะครับบนพื้นสีดำกันบ้างดีกว่านะฮะI'm
คือเพิร์ลบลูนะครับบนพื้นสีดำนะครับเฉดสีหน้าเอาไปทำสีพวกบัญชีเหมือนกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเพิร์ลบลูนะครับบนพื้นสีเงินกันบ้างนะครับบนพื้นสีเงินนะครับสีก็จะออกมาประมาณนี้เพิร์ลบลูบนพื้นสีขาวนะครับเพิร์ลบลูบนพื้นสีดำนะฮะแล้วก็เพิร์ลบลูบนพื้นสีเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยดีกว่าฮะโอเคสีที่4นะครับเป็นสีเพิร์ลไวโอเลตนะฮะค่อนข้างคาดหวังกับสีนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะดูจากเนื้อแล้วน่าจะสวยอยู่มาดูสีเพิร์ลไวโอเลตบนพื้นขาวกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นสีเพิร์ลไวโอเลตบนพื้นสีขาวนะครับอันนี้น่าจะผมว่าน่าจะถูกใจ
น่าจะถูกใจสุดและเท่าที่ลองมาทั้งหมด4สีนะครับตัวเหลือบเนี่ยมันจะเป็นเหลือบม่วงนะครับแต่ตัวเนื้อด้านล่างสีขาวเนี่ยมันจะออกมาเป็นเขียวอ่อนๆคุ้นๆหน่อยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนพวกลูกแก้วมุกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยเมื่ออยู่บนพื้นสีขาวเดี๋ยวเราไปดูไอตัว Pearl Violet นะครับบนพื้นสีดำกันต่อนะพอมาอยู่บนสีดำก็สวยเหมือนกันนะครับก็เป็น Pearl Violet นะครับบนพื้นสีดำนะฮะโทนสวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับออกสีม่วงมืดๆหน่อยนะครับม่วงมืดๆหน่อยนี่ก็เป็น Pearl Violet บนพื้นสีเงินนะครับชึบนี่นี่เรียงกัน3เฉดนะครับ Pearl Violet บนพื้นสีขาวบนพื้นสีดำนะฮะและบนพื้นสีเงินนะครับสีก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสีสุดท้ายกันดีกว่าฮะสีสุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นเจ้า Pearl Green นะฮะเดี๋ยวเรามาดู Pearl Green บนพื้นสีขาวกันก่อนนะครับ
เฉดนี้ก็เหมือนจะสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเฉดนี้ก็สวยนะครับตัวเพิร์ลกรีนนะครับบนพื้นสีขาวนะครับสีมันก็จะออกเหลือบเขียวแล้วก็ไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นพื้นสีขาวเนี่ยมันก็จะอมแบบม่วงจางๆนิดๆนะครับสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูเพิร์ลกรีนบนพื้นสีดำกันฮะพออยู่บนพื้นสีดำแล้วใกล้เคียงกับไอ้พวกสีเหลือบปีกแมงทับเลยครับแต่ไอ้พวกปีกแมงทับเนี่ยมันจะเหลือบมากกว่ามันจะมีสีอื่นแซมนี้ก็จะเป็นเพิร์ลกรีนนะครับบนพื้นสีดำนั่นเองนะครับเฉดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิร์ลกรีนบนสีเงินโอเคครับนี่ก็เป็นสีเพิร์ลกรีนนะครับบนพื้นสีเงินเฉดก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะชึบเพิร์ลกรีนนะครับบนพื้นสีขาวสีดำและสีเงินนะฮะเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับสีซีรีส์เพิร์ลของ Scout Color ที่ผมเอามาพ่นบนพื้นเฉดต่างๆให้ดูในวันนี้นะครับ
จากที่พ่นไปเมื่อกี้นะครับโดยส่วนตัวผมนะถ้าบนพื้นสีขาวเนี่ยคือปกติอะสีเพิร์ลอะส่วนใหญ่เราก็จะเอาไปใช้กับพวกพื้นผิวที่เป็นสีขาวถ้าส่วนใหญ่อยู่แล้วเนาะถ้าถามส่วนตัวผมอะผมจะชอบเฉดไอตัวเพิร์ลโกลเพิร์ลไวโอเลตแล้วก็เพิร์ลกรีนมากที่สุดนะครับก็จะเป็น3เฉดนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวเพิร์ลโกลนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวเพิร์ลไวโอเลตนะฮะส่วนตัวขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิร์ลกรีนนะครับส่วนตัวผมมองว่า3เฉดเนี่ยนะครับพออยู่บนพื้นสีขาวแล้วเนี่ยมันออกมันมีความเป็นมุกที่ดูดีอ่ะดูสวยงามมากกว่าเฉดอื่นๆนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะแต่เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูครับว่าชอบสีไหนเป็นพิเศษนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอจากทางทิปเปิลทูกันพลานะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกดSubscribe channel ของ Tip & Tool กันพลาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆจากทางแอดมินนะครับสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวไปทำงานต่อก่อนแล้วนะครับลิงก์ในการสั่งซื้อสีเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้ในรายละเอียดด้านล่างก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ